ดีค่ะเซฟนะคะวันนี้เซฟจะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านชูการ์เคนค่ะร้านชูการ์เคนตั้งอยู่ที่ใต้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะร้านนี้เป็นร้านที่มีรายการเครื่องดื่มที่หลากหลายรวมถึงของว่างที่ดาเลตอร่อยนะคะเพื่อนๆหิวกันแล้วใช่ไหมคะถ้าหิวกันแล้วตามเซฟมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชมพู่สวัสดีค่ะน้องเซฟเพื่อนๆคะพี่คนนี้นะคะคือพี่ชมพู่เจ้าของร้านชูการ์เคนของเราค่ะวันนี้พี่ชมพู่มีเมนูอะไรมาแนะนำเซฟกับเพื่อนๆบ้างคะเมนูของที่ร้านนะคะก็จะมีความหลากหลายค่ะมีทั้งชากาแฟโกโก้นะคะส่วนเมล็ดกาแฟของเราก็จะคัดสรรมาเป็นพิเศษซึ่งจะมีความเข้มและหอมเฉพาะตัวค่ะวันนี้น้องเซฟอยากลองทานอะไรดีคะเพื่อนทานอะไรดีคะวันนี้สคิปว่าเอาเป็นคาปูชิโน่เย็นดีกว่าค่ะได้ค่ะขอคาปูชิโน่เย็น1แก้วนะคะเครื่องดื่มของเรานอกจากจะมีเป็นกาแฟเข้มข้นแสนอร่อยอันนี้แล้วยังมีอะไรแนะนำอีกไหมคะสำหรับท่านผู้ใดนะคะที่รักสุขภาพทางร้านเรายังมีน้ำผลไม้สดไว้ให้ท่านเลือกสรรด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวน้ำแตงโมน้ำเสาวรสแต่ทีเด็ดของร้านคือน้ำผึ้งมะนาวค่ะโอ้น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมมาลองทานกันดูนะคะโอ้โหพี่ชมพู่คะมันโตสีสันน่าทานมากเลยค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะสำหรับในเวลาเร่งด่วนนะคะน้องๆสามารถที่จะเลือกทานแซนด์วิชได้นะคะในราคา25บาทค่ะแถมยังมีน้ำผลไม้ปั่นขนมปังปิ้งนะคะในราคา20บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะนอกจากอาหารทานเล่นแล้วนะคะทางร้านเราก็ยังจะมีเมนูข้าวประจำร้านนะคะจะเป็นข้าวหมูทอดค่ะแล้วก็ข้าวหมูอบนะคะอยู่ในราคา30บาทเท่านั้นค่ะน้องๆลองทานกันเลยนะคะมาลองทานกันเลยดีกว่าค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าตอนนี้เซฟอิ่มมากเลยค่ะอาหารร้านพี่ชมพู่อร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าเซฟยังอยากได้ขนมกลับไปฝากเพื่อนๆนะคะพี่ชมพู่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างคะค่ะทางร้านนะคะก็จะมีขนมปังกระเทียมคาราเมลนะคะคุกกี้คอนเฟกต์เมอแรงขนมทุเรนะคะที่มาจากเชฟชื่อดังของโรงแรมสุโขทัยเลยนะคะโหน่าทานทุกอย่างเลยค่ะสงสัยได้ซื้อทุกอย่างกลับไปฝากเพื่อนๆแน่เลยค่ะได้เลยค่ะขอเชิญน้องเซฟเลือกสรรได้ตามสบายใจเลยนะคะค่ะขอบคุณพี่ชมพู่มากเลยนะคะสำหรับเมนูแนะนำในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้พี่ชมพู่ช่วยบอกเวลาเปิดปิดร้านหน่อยค่ะได้ค่ะเวลาเปิดปิดร้านของเรานะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเริ่มเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะส่วนในวันเสาร์จะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านพี่ชมพู่ร้านชูการ์เคนใต้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะบ๊ายบายค่ะ